สำนักงานเขตราชเทวีจัดใหญ่ถนนคนเดินตลาดนัดร้านเด็ดร้านดังร้านดารานำโดยจุ๊บแจงโตนแต่ก๊อตสำนักงานเขตราชเทวีโดยนายกรณิตบัวจันทร์ผู้อำนวยการเขตราชเทวีจัดงานโครงการถนนคนเดินเขตราชเทวีระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง4กันยายน2567ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคพร้อมทับอาหารร้านเด็ดร้านดังร้านเหล่าดารานำโดยจุ๊บแจงวิมลพันธ์ตนแต่ธินกรภูวศักดิ์วงศ์ก๊อตคณิศรเลียวรักโอรานรวมไปถึงร้านค้าชุมชนเขตราชเทวีเสื้อผ้าแฟชั่นและของใช้ราคาถูกอีกมากมายค่ะกรุงเทพมหานครและรัฐบาลนะครับในการจัดงานเพื่อที่จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายนะครับของพี่น้องประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนะครับนะซึ่งประกอบกิจการร้านค้านะครับนำร้านค้ามาค้าขายจำหน่ายอาหารนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารนะจะมีเสื้อผ้าบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าคนเราทุกวันเนี่ยต้องกินต้องอยู่นะฮะเพราะนั้นเรื่องกินสำคัญเลยนะนะเมื่อเรื่องกินสำคัญเนี่ยนะครับแต่ละวันเช้ากลางวันเย็นปั๊บเนี่ยเพราะนั้นเรื่องอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับการที่ทางสำนักงานเขตราชเทวีจัดงานขึ้นมาก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนะครับทั้งผู้ค้าเองนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ค้าขายได้ทั้งประชาชนทั่วไปเองเนี่ยก็สามารถที่จะมาเลือกอาหารสินค้าต่างๆตามความต้องการของตัวเองนะครับเคยจัดมาแล้วที่บริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็ได้มีการทำสำรวจความเห็นของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการมาจับจ่ายซื้อสินค้าว่ามีความต้องการที่จะให้เราจัดอีกหรือไม่นะครับซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องการให้จัดอีกเพราะว่าเส้นทางถนนราชวิถี3เนี่ยเป็นวันเวย์เพราะนั้นมันก็สะดวกนะตั้งร้านค้าแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานที่สำหรับการออกกำลังกายของประชาชนด้วยที่สวนสันติภาพเพราะนั้นก็สะดวกเลยนะไปมาสะดวกนะครับรถราก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเดินรถทางเดียวอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายโดยนโยบายแล้วใกล้ๆตรงนี้ก็นอกจากมีสวนสันติภาพแล้วก็มีคิงพาวเวอร์อยู่ใกล้ๆเพราะนั้นก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยนะคนต่างชาตินะได้มีโอกาสมาสัมผัสวิถีของเมืองกลางเมืองอย่างเงี้ยว่าเรามีกิจกรรมที่จะสร้างความสุขให้กับผู้คนได้ครับก็วันนี้นะคะก็เอาลูกชิ้นมานะคะลูกชิ้นแม่จวงค่ะครอร่อยยกนิ้วนะคะก็ถูกนะคะท่าน10บาทเองค่ะไม้ละ10บาทไม้ละ10บาททุกอย่าง10บาทอร่อยเวอร์ค่ะเพราะว่าเป็นแบบว่าน้ำจิ้มทำเองและลูกชิ้นทำเองค่ะก็อร่อยแล้วก็ยังมีนะคะน้ำง้อน้ำลำไยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวิถีชาวบ้านนะคะส่วนใหญ่ต่างชาติกับแบบว่าน้องๆพวกนักศึกษาแล้วก็คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ให้การต้อนรับอย่างดีค่ะครับค่ะนะครับวันนี้มาน้องบิ๊กสวัสดีครับผมบิ๊กกวีวัฒน์เทวกุลจากช่องเล่นใหญ่ Channel ครับวันนี้ก็พาชานมครับชานมไต้หวันใส่บุกเบาชูการ์แล้วก็มากับทีมน้องก๊อตน้องโตดด้วยใช่น้องก๊อตครับวันนี้มาธุรกิจผมเนี่ยครับผมใช่ครับผมมีความเป็นอาหารวัฒนธรรมครับท่านครับคือผมอ่ะคุณแม่ผมเป็นทายาทของคนที่ทําน้ําพริกน้ําย้อยที่แพร่ครับเพราะฉะนั้นอาหารผมเนี่ยก็จะเป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือปกติคนกรุงเทพจะรู้จักแต่มีคลุกหมี่ไก่ฉีกแต่ของผมอ่ะจะเอาไอ้วัตถุดิบที่เป็นน้ําพริกน้ําย้อยของภาคเหนือเนี่ยนะครับมาทําให้เป็นอีกหนึ่งเมนูแล้วก็จะออนท็อปด้วยไก่ฉีกแล้วก็แคบหมูไร้มันครับโอ้ครับค่ะแล้วก๊อตล่ะคะก๊อตก็จะเป็นน้ำอะโวคาโดปั่นนะครับโอ้ของชอบเลยเกี่ยวกับสุขภาพก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้ฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาตอนนี้ผู้คนก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าคนในเมื่อแต่ละวันต้องใช้จ่ายเพราะนั้นมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างที่กล่าวให้ทราบก็คือว่าสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยสินค้าเนี่ยราคาไม่แพงทุกอย่างเห็นไหมลูกชิ้นก็10บาทเองเนี่ยนะราคาไม่แพงเพราะนั้นเป็นทางเลือกประชาชนที่จะได้จับจ่ายโดยลดเงินในกระเป๋าของตัวเองแต่ว่าได้ในสิ่งที่ต้องการอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็อยากจะฝากเชิญชวนนะครับตั้งแต่วันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปถึงวันที่4กันยายนนะครับถ้ามีเวลาก็แวะมาที่ถนนซอยราชวิถี3นะครับข้างสวนสันติภาพใช่ค่ะ